สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีชาวคอหนังทุกคนนะครับและนี่คือ17พลังพิเศษของแจ็คแจ็คเป็นควันหลงจากแอนิเมชันภาพยนตร์เรื่อง Incredible 2หรือรวมเหล่ายอดคนพิทักษ์โลกภาคที่2นั่นแหละครับผมต้องบอกว่าเป็นการ์ตูนที่สนุกและดีงามเอามากๆเลยนะฮะสิ่งที่น่าสนใจและโดดเด่นไม่แพ้กับตัวเรื่องเนี่ยก็น่าจะเป็นบทของตัวละครที่ออกมาขโมยซีนในภาคนี้อย่างแจ็คเด็กน้อยทารกลูกคนสุดท้องของครอบครัวพานั่นเองคงจะนึกออกกันแล้วใช่ไหมครับน่ารักมากๆเลยเนอะในภาคนี้แจ็คได้โชว์พลังพิเศษออกมามากมายโดยที่เจ้าตัวเนี่ยยังไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำนะฮะจนเรียกได้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่เทพมากๆในจักรวาลของการ์ตูน The Incredible เลยทีเดียวดังนั้นแล้วคลิปนี้ผมก็จะเอามาพูดให้เพื่อนๆฟังกันอีกสักทีนะฮะว่า17พลังของแจ็คที่พ่อเขาบอกมาเนี่ยมีพลังอะไรกันบ้างนะฮะเพื่อนๆบางคนอาจจะดูไม่ทันหรือว่านึกไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยก็ไปฟังกัน1พลังแยกร่างเป็นพลังพิเศษที่แจ็คสามารถเพิ่มจำนวนหรือก๊อปปี้ตัวของตัวเองออกมาอย่างกับวิชานินจาแยกร่างนั่นแหละครับความพิเศษของพลังนี้ดูเหมือนว่าแต่ละตัวที่แยกออกมาจะมีความคิดและสิ่งที่กระทำแตกต่างกันออกไปโอ้โหดูเท่ไม่เบาเลยทีเดียวนะฮะถ้าแจ็คควบคุมได้นี่อาจจะเป็นพลังที่ไร้เทียมทานเลยทีเดียวอย่างกับนารูโตะคาถาแยกเงาพันร่าง2แปลงร่างเป็นปีศาจพลังพิเศษนี้จะเกิดขึ้นเมื่อแจ็คโกรธนะฮะหรือโมโหโดยเขาเนี่ยจะแปลงร่างกลายเป็นปีศาจสีม่วงที่ดูหน้าเกรงขามหน้ากลัวออกมาอาละวาดแต่จะหยุดลงเมื่อได้รับคุกกี้ขนมสุดโปรดของเขานั่นเองครับผม3พลังเพลิงแจ็คสามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์เพลิงที่มีไฟท่วมตัวได้นะฮะพลังเนี้ยดูจะโผล่ออกมาบ่อยอยู่เหมือนกันนะฮะเชื่อเลยว่าถ้าแจ็คสามารถควบคุมพลังนี้ได้เนี่ยน่าจะปล่อยพลังไฟออกมาจากข้อมือหรือว่าอะไรต่างๆอย่างที่โฟโซนปล่อยพลังน้ำแข็งออกมาได้จากตัวแน่นอนโอ้โหไฟท่วมตัวเลยทีเดียว4พลังเลเซอร์แจ็คสามารถยิงลำแสงสีเขียวนะฮะซึ่งดูจะมีอนุภาพการทำลายล้างสูงเลยทีเดียวพลังนี้ค่อนข้างคุ้นตากันอยู่แล้วนะฮะจากไซคอปของ X-Men ใช่ไหมแต่แจ็คเนี่ยพิเศษยิ่งกว่านั้นคือเขาไม่ต้องสวมอุปกรณ์แว่นตาอะไรกันเลยทีเดียวนะฮะสามารถยิงออกมาแบบทื่อๆได้เลยนะแม่เจ๋ง5พลังขยายร่างแจ็คสามารถขยายร่างให้ตัวเองใหญ่ยักษ์ขึ้นมาได้จากปกติตัวนิดเดียวครับผมจะเห็นได้เลยว่าโอ้โหตัวเขาเนี่ยพองเป็นตัวใหญ่เลยอะถ้านึกไม่ออกก็นึกถึงแอนแมนนะฮะที่ขยายร่างกายจากตัวเล็กๆอะถ้าเขาควบคุมพลังนี้ได้นะฮะศัตรูจะใหญ่ขนาดไหนแจ็คก็สามารถต่อกรได้อย่างสบายใจเลยทีเดียว6พลังท่องมิติแจ็คสามารถวาร์ปเข้าไปในอีกมิติอื่นๆที่ไม่ใช่โลกของตัวเองได้นะครับซึ่งตัวละครอื่นๆเนี่ยยังคงได้ยินเสียงของแจ็คอยู่และแจ็คก็ยังได้ยินเสียงของตัวละครในอีกมิตินึงอยู่แต่ในการ์ตูนเนี่ยยังคงอุบเป็นความลับนะว่าแจ็คไปเที่ยวที่มิติไหนมาบ้างเพราะว่าไม่ได้เล่าภาพที่แจ็คไปนะฮะจะเห็นภาพของโลกปัจจุบันอยู่มุกนี้อาจจะนำไปใช้ในภาคหน้าก็ได้อาจจะได้รู้แล้วแหละว่าแจ็คแอบไปที่ไหนมาบ้างอันนี้ก็ต้องลุ้นกันนะ7พลังลอกเลียนแบบแจ็คสามารถแปลงกายเป็นใครก็ได้ตามที่เขาต้องการนะฮะแต่พลังนี้ดูเหมือนจะยังไม่เด่นชัดมากนักโดยที่แจ็คพยายามแปลงเป็นเอ็ดนาอยู่ครั้งหนึ่งนะฮะจากการที่เอ็ดนารับเขาไปเลี้ยงถ้าโตมาแล้วควบคุมพลังนี้ได้เนี่ยแจ็คน่าจะสามารถแปลงร่างหรือปลอมตัวเป็นใครก็ได้ตามที่เขาต้องการนะฮะโอ้โห 8พลังความแข็งแกร่งพลังนี้เนี่ยดูเหมือนจะได้มาจากมิสเตอร์อินเครดิเบิลแบบเต็มๆเลยนะฮะพลังของพ่อเขาเองแจ็คเนี่ยน่าจะมีพละกำลังมหาศาลนะฮะเพราะว่าฉากที่ฟัดกับแร็คคูนเนี่ยดูเหมือนว่าโอ้โหเขาตัวเด็กทารกแค่นี้แต่มีพลังที่สามารถต่อกรกับแร็คคูนที่น่าจะมีพลังมากกว่าเขาได้อ่ะเอ้า9แปลงร่างเป็นของแข็งในภาค2นี้นะฮะจะไม่ได้เห็นว่าเขาใช้พลังนี้นะแต่ในภาคแรกเนี่ยเขาใช้พลังนี้ในการต่อสู้กับซินโดมนะฮะซึ่งเขาแปลงเป็นเหล็กแล้วมันหนักอ่ะทำให้ซินโดมอุ้มไม่ไหวนะฮะพลังนี้มีไว้ใช้เพื่อป้องกันตัวเองจากภัยอันตรายรอบตัวที่จะมาโจมตีเขาครับ10พลังลอยตัวแจ็คสามารถลอยตัวเองขึ้นไปบนอากาศได้นะฮะดูเหมือนว่าเขาจะทำให้ตัวเองไร้น้ำหนักนะฮะแล้วก็ลอยมาเล่นแบบเด็กน้อยขำๆเหมือนปุยนุ่นลอยเบาๆอะไรอย่างนั้นนะฮะซึ่งถ้านำไปประยุกต์กับพลังต่อไปคือพลังที่11นั่นก็คือพลังบินได้เนี่ยเขาน่าจะสามารถบินได้อย่างอิสระแน่นอนนะฮะจะเห็นได้ว่าพลังบินได้นะยังไม่ได้เห็นชัดมากนักนะเพราะว่าในเรื่องเนี่ยเป็นการฟุก1ทีที่เขาจามและตัวเขาพุ่งไปในระยะสั้นๆก็น่าจะเป็นพลังบินของเขาได้เลยฮะ12เลยนะฮะพลังไฟฟ้าพลังเนี้ยอาจจะยังไม่ได้เห็นชัดเจนนักนะฮะจะเห็นแวบตอนที่พ่อของแจ็คเอาคุกกี้มาให้แล้วแจ็คพลังแปรปรวนนั่นแหละฮะมีพลังไฟฟ้าปนกันมาด้วยแวบซึ่งก็น่าจะเป็นพลังธาตุคล้ายๆพลังไฟพลังน้ำแข็งอะไรประมาณนั้นแหละฮะโอ้โหนอกจากมีไฟแล้วยังมีไฟฟ้าอีก
13พลังทะลุมิติแจ็คสามารถเดินผ่านสิ่งกีดขวางชนิดต่างๆได้โดยไม่ต้องเปิดประตูครับจะเห็นได้ว่าแจ็คเนี่ยออกมาจากประตูแล้วไปฟัดกับแร็คคูนโดยทำให้ประตูเนี่ยมีมิติเป็นช่องโหว่นะฮะและเขาก็คานออกมาได้แบบสบายใจเลยฮะโอ้โหเจ๋งที่หายพลังเนี้ยโตมาอย่าเป็นขโมยนะมึงแจ็ค 14พลังจิตแจ็คสามารถใช้พลังนี้เคลื่อนย้ายสิ่งของได้ตามที่เขาต้องการนะฮะแล้วไม่ต้องเป็นเหล็กอย่างเดียวอย่างแมกนีโต้ด้วยน่าจะสามารถเคลื่อนย้ายอะไรก็ได้ตามที่เขาอยากย้ายนะโอ้ยจะโกงไปไหนวะนะจะสังเกตได้เลยว่าเขาใช้พลังนี้ถอดแว่นตาที่ควบคุมเหล่าฮีโร่ออกได้นะในตอนท้ายแล้วก็ตอนที่ยกฝาปิดขยะนะฮะไปปิดขยะไม่ให้และคูณเอาขยะมาคุยเล่น15พลังวาร์ปแจ็คสามารถใช้พลังนี้เทเลพอร์ตไปที่ไหนก็ได้ตามที่เขาต้องการนะฮะในเรื่องเนี่ยจะเห็นได้ว่าตอนวาร์ปเนี่ยยังเป็นบริเวณใกล้ๆอยู่แถวละแวกที่เขาอยู่แต่ถ้าโตมาแล้วควบคุมได้เนี่ยพลังนี้อาจจะเหมือนโงกุนที่ใช้พลังเคลื่อนย้ายไปไหนมาไหนก็ได้นะอาจจะเป็นไปได้ครับ16พลังสั่นสะเทือนเดือนแจ็คสามารถทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนรอบตัวเขาได้นะฮะเกิดความเสียหายต่อศัตรูหรือสิ่งรอบข้างเป็นวงกว้างครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าสั่นกันแบบหลายลิกเตอร์เลยทีเดียวนะฮะนี่ถ้าเขาโกรธขึ้นมาสามารถทำให้โลกแตกได้เลยมั้งนะไอ้ห่าเอ้ย17พลังสุดท้ายแล้วนะฮะพลังยืดได้ครับผมนี่น่าจะได้มาจากแม่ของเขาอย่างแน่นอนนะฮะจะเห็นได้ว่ามีฉากนึงที่แจ็คสู้กับแร็คคูนแล้วแร็คคูนเนี่ยดึงตัวของแจ็คนะฮะตัวแจ็คเนี่ยยืดออกมาอย่างกับยางยืดนะฮะดังนั้นเนี่ยเขาน่าจะใช้พลังยางยืดได้เหมือนแม่แน่ๆแต่ในฉากอื่นเนี่ยยังไม่ได้เห็นเขายืดตัวนะคงมีอะฮะก็หมดไปแล้วนะฮะกับ17พลังของแจ็คนะฮะซึ่งข้อมูลเนี่ยมันมีบางที่บางแหล่งเนี่ย17พลังเนี่ยไม่เหมือนกันนะฮะบางพลังก็เราอาจจะไม่ได้เห็นนะผมเลยยกเอามาแต่พลังที่แบบว่าเด่นๆแล้วกันดูแล้วเนี่ยแจ็คน่าจะมีเกิน17พลังซะด้วยซ้ำนะฮะนี่คือ17พลังที่พ่อครับพูดถึงนะว่าโหไม่ได้มีพลังเดียวมี17พลังเจ๋งไหมล่ะก็อย่างว่านะฮะผมว่าแจ็คเนี่ยน่าจะเป็นตัวละครที่ดูแล้วเนี่ยนำพาไปสู่พล็อตเรื่องที่ใหญ่ๆได้เลยนะในภาคต่อๆไปต้องไปดูแล้วไปลุ้นกันนะฮะว่าภาคต่อมาเนี่ยแจ็คจะโตขึ้นไหมหรือว่าเดินเรื่องต่อจากภาค2เลยถ้าเดินเรื่องต่อจากภาค2เลยแจ็คก็ยังไม่โตนะถ้าโตเนี่ยอาจจะโกงไงอาจจะตัวร้ายสู้เขาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ไปลุ้นกันก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับคลิปพิเศษคลิปนี้นะฮะผมก็พามาดู17พลังของแจ็คนะฮะเพื่อนๆชอบพลังไหนของแจ็คกันบ้างนะฮะหรือว่ามีพลังไหนที่คุณเห็นแล้วไม่ได้เอามาใส่ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะฮะเอาไว้เจอกันใหม่กับคลิปพิเศษแบบนี้อีกครั้งหน้าสวัสดีครับ